เริ่มถ่ายหรือยังโอเคถ่ายแล้วพี่ดีสวัสดีเด็กๆและพวกน่าเกลียดทั้งหลายตอนนี้คุณอยู่กับผมปูดในรายการพิเศษของเราทิปรอดชีวิตเพราะพวกเราขายของมากเกินไปจนสังคมรังเกียจและวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อคุณต้องเจอกับหมีโอ้แต่ดูนั่นสิมีอะไรอยู่ในพุ่มไม้นั่นน่ะมีอะไรอยู่ในพุ่มไม้นั่นน่ะกูบอกว่ามีอะไรอยู่ในพุ่มไม้นั่นน่ะอ้าวไม่แล้วมันจะมีกิสลี่จอมเกเรนี่แล้วมันกำลังจะมากินเราทุกคนนาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะวันนี้หัวหน้าลูกเสืออู้จะมาสอนหนูๆและพวกนาเกลียดทั้งหลายให้เอาชีวิตรอดจากหมีกิสลี่ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเราไม่มีหมีกิสลี่นะพี่ในภูมิภาคแถวนี้เราจะมีแค่หมีหมากับหมีดำเอเชียแค่นั้นแหละอ้าวมึงคิดว่ากูไม่รู้งั้นเหรองั้นดูที่พุ่มไม้นั่นสิอ้าวอย่าทำอะไรนะทำไมก็หมีดำไงไม่ใช่หมีดำพี่แล้วก็ยังเป็นชุดหมีกริซลี่พี่ก็มีคนนำใส่เฉยๆใช่ก็ที่ร้านเขามีแค่เสื้อแบบเดียวใจกูทำยังไงล่ะทาสีหรือไง นั่นเสื้อเช่านะเว้ยหรือพี่ไม่คิดว่านี่มันดูเรซิสเกินไปหรือเปล่าเหรอด่าแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเรซิสหรอกเว้ยน้องสามถ้าเราเหยียดทุกเชื้อชาติเท่าเทียมกันทุกคนดูที่ผมไม้นั่นสิหมีขาวหมีเหลืองหมีน้ำตาลและหมีบราซิลจ้างคนพวกนี้เพื่อมาบอกว่าพี่มีเรซิสน่ะเหรอใช่แล้วมันได้ผลหรือเปล่าล่ะไม่พี่นี่ไม่โคตรเรซิสเลยแถมไม่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดเลยด้วยซ้ำพอกันทีไม่ต้องทำละไว้รายการอะไรนั่นน่ะกูก็แค่อยากทำรายการเอาชีวิตรอดราคาถูกๆให้เด็กมันดูเฉยๆแล้วมึงก็เอาแต่ขัดกูตลอดจนกูหมดความมั่นใจในตัวเองนั่นแหละกูไม่ตอบเต็มที่ละทำไมได้แค่นี้มันได้เห็นใจกูบ้างสิพี่อูดอะไรแค่นี้มันจะขัดชีวิตกูไม่พอเลยไงมีก็ใช่ไงมีแต่ไปบ่นเลยมันจะโวยวายทำไมล่ะหอยจะมาเรียกอะไรนะบ่อยมีต้องอย่างนั้นแหละพวกแรงงานต่างชาติลูกพ่อสั่งสอนให้มีนะทำไมรู้ว่าอย่ามาแย่งกับสมาคมโอเคตายหมดเลยแต่เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าอย่าสู้กับหมีด้วยมือเปล่ากับเศษไม้จะให้ผมไปหยิบปืนที่หลังรถไหมล่ะมึงอยากติดคุกอะไรไงนั่นมันสัตว์คุ้มครองนะเว้ยนั่นนี่เป็นรายการเด็กเราไม่สนับสนุนความรุนแรงจำไว้นะเด็กๆการล่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดีเพราะอาจจะทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณพบเห็นหมีดำอยู่ในป่าสิ่งที่คุณไม่ควรจะทำก็คือการสบตามันแต่สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่มันจะฉีกคุณไปจริงๆอย่างใจเย็นเพราะหมีมันตกใจง่ายแล้วมันจะฆ่าคุณเมื่อคุณวิ่งหนีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือค่อยๆเดินออกห่างจากหมีแล้วหวังว่าจะไม่มีเหตุผลโง่ๆให้มันกินเราทั้งเป็นวันนี้จะต้นเล็กหลงทางมันเหรอแม่อยู่ไหนล่ะแม่มีปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวเพราะทุกครั้งที่เราเข้าป่าเราจะพกสเปรย์ไล่หมีติดตัวเสมอไม่ต้องเผชิญหน้ากับหมีในระยะใกล้คุณตาบอดคุณตาบอดกระบวนท่าแกล้งตายเริ่มลงมาที่จมูกสิพี่ลงมาที่จมูกเฮ้ยพี่อูดโอเคใช่ไหมพี่แล้วใจผมพูดยังไงล่ะพี่เราขอตัดเข้าสู่ช่วงสาระท้ายวิดีโอและสิ่งที่คุณไม่ควรจะทำก็คือ1ห้ามตบตาหมีเพราะถือเป็นการทำกลางใส่หมี2ห้ามตีหมีที่ลำตัวเพราะหมีมันตัวแข็ง3ห้ามวิ่งหนีจากหมีเป็นระยะไกลเพราะหมีมันวิ่งเร็วกว่าคุณ4ห้ามแกล้งตายเพราะหมีเขตร้อนมันจะบุกหนีมันไม่โง่และสิ่งที่คุณควรจะทำเมื่อเจอหมีก็คือ 1เอา AK-47 ยิงหมีเดี๋ยวนะพี่นี่มันอะไรน่ะไม่กลับมาเลยเดี๋ยวนี้ไอ้พวกกังฟูแพนด้าน่าเกลียดพี่เป็นบ้าไปแล้วหรือไงน้ำมันสัตว์คุ้มครองนะพี่และนี่ก็รายการสำหรับเด็กๆด้วยช่างหัวเด็กเสียว่าคุณจะฆ่ามันได้หมดไม่ได้นะพี่การฆ่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อาจจะทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลได้และสัตว์ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อาจจะไม่พอใจและลงมากินพวกเราก็ได้และสัตว์บ้าประเภทไหนมันยังจะหากินกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกครับ I will remember you